ส่งมาจากโรงเรียนอะไรนะคะว่ายืนยันว่าได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วค่ะมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดชุมพรค่ะได้รับรางวัลการประกวดเอเลียนซีซันขอโทษค่ะอีแกตซีซัน3นะคะได้รับรางวัลตอนนี้รางวัลถึงมือเด็กแล้วนะคะรับมอบโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังด้วยนะคะเมื่อคราวที่แล้วเรานำรูปมาให้ดูใช่ไหมคะยังขาดโรงเรียนนี้อีกหนึ่งโรงเรียนไปดูอีกภาพหนึ่งขอดูอีกภาพหนึ่งนี่ค่ะรับมอบกันเรียบร้อยแล้วทุนการศึกษาจำนวน500บาทนะคะเอาละเรียบร้อยคราวนี้คราวที่แล้วเราจากกันไปด้วยใบกิจกรรมใช่ไหมคะใบกิจกรรมใบนี้ค่ะเป็นใบกิจกรรมใบที่3นะคะขอย้อนกลับมาดูเท้าความนิดหนึ่งตอนนี้โรงเรียนปลายทางของโรงเรียนวังไกลกังวลแจกคืนนักเรียนเพื่อทำการตรวจนะคะเพื่อทำการตรวจดูซิว่าคราวที่แล้วเราทำไปได้กี่คะแนนนะคะทำไปได้กี่คะแนนนะคะวันนี้มีอีกใบกิจกรรมหนึ่งให้ทำด้วยเป็นใบกิจกรรมที่4นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่กลุ่มวิทย์ป.3นะคะกลุ่มวิทย์ป.3ตอนนี้เตรียมดาวน์โหลดใบที่4ไว้ได้เลยนะคะนะคะเราจะให้ทบทวนความรู้กันเล็กน้อยนะคะเอาละพร้อมที่จะตรวจหรือยังไม่ทราบโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะที่1ถามว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหมายถึงแรงที่จุดดึงดูดวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางตอบว่าแรงที่โลกค่ะใครถูกใส่1ไว้เลยนะคะใส่1ไว้ถูกไหมข้อที่2โลกและวัตถุออกแรงจุดออกแรงอะไรคะซึ่งการและการออกแรงดึงดูดซึ่งการและการนะคะดึงดูดซึ่งการและการต่อไปข้อ3วัตถุจุดสู่พื้นดินเสมอเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรคะจุดตกลงค่ะตกลงนะคะต่อไปข้อที่4นะคะโลกมีแรงดึงดูดให้ดวงจันทร์โคจรรอบเพราะโลกมีจุดมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์นะคะข้อ5แรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุทำให้จุดมีน้ำหนักทำให้วัตถุมีน้ำหนักโลกนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุทำให้วัตถุนั้นมีน้ำหนักทันไหมข้อที่6วัตถุที่ห่างโลกมากจะมีน้ำหนักจุดมีน้ำหนักอะไรคะน้อยห่างโลกมากจะมีน้ำหนักน้อยวัตถุชิ้นเดียวกันถ้าอยู่ใกล้โลกจะมีน้ำหนักมากนะคะต่อไปข้อที่7การที่วัตถุชิ้นเดียวกันมีน้ำหนักมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจุดขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแหมเป็นไงบ้างถูกกันหรือเปล่านะคะข้อ8ถ้าวัตถุอยู่ไกลจากโลกมากๆก็มีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุไม่มีจุดเรียกว่าสภาพไร้น้ำหนักไม่มีอะไรคะน้ำหนักและสุดท้ายแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกข้อที่10เขาชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะรวมคะแนน10เต็ม10อยู่ข้างบนนะคะ
นี่ยากไหมไม่ยากตรวจไปแล้วรวมคะแนนแล้วส่งมาทางด้านริมของโต๊ะนะคะปลายแถวส่งมาปลายแถวค่ะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้แล้วมาให้คุณครูรวมมาเป็นแถวนะคะต่อไปหยิบใบกิจกรรมต่อไปขึ้นมาเลยค่ะใบกิจกรรมที่4ค่ะส่งมาด้านปลายแถวนะคะแล้วก็ตัวแทนนำมาให้คุณครูค่ะเรียบร้อยต่อไปเป็นใบกิจกรรมที่4ค่ะชื่อเลยค่ะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเอาละคำชี้แจงอ่านพร้อมๆกันหนึ่งสองสามจงจำแนกประโยชน์และโทษของแรงโน้มถ่วงของโลกแสดงว่าต้องการทราบสองอย่างอะไรกับอะไรคะต้องการให้เราจำแนกประโยชน์และอะไรคะโทษมีข้อความกำหนดมาให้10ข้อความให้นักเรียนแยก10ข้อความนี้หรือจำแนกใน10ข้อความนี้ว่าข้อความใดเป็นประโยชน์ก็นำข้อความนั้นมาใส่ตรงช่องประโยชน์ข้อความใดเป็นโทษนำข้อความนั้นมาใส่ในช่องของโทษนะคะโรงเรียนปลายทางที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะก็ไม่เป็นไรทำใส่สมุดได้นะคะมีอยู่ด้วยกันอยู่10ประโยคประโยคที่1ดึงดูดวัตถุไม่ให้หลุดลอยข้อนี้เป็นประโยชน์หรือโทษคะของแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคะใส่ลงไปเลยค่ะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแล้วไม่ทราบว่าคุณนั่งทำอะไรอยู1. ประโยคแรกดึงดูดวัตถุไม่ให้หลุดลอยนักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษของแรงโน้มถ่วงคะตอบพร้อมกันว่าประโยชน์ถ้าประโยชน์เราก็ใส่ประโยชน์นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยดึงดูดวัตถุไม่ให้หลุดลอยอยู่ในช่องนี้ค่ะประโยชน์อ๋อขออภัยทำไมมันเอียงได้ยังไงคะเนี่ยคุณชายปิ่นมาชนจริงๆเลยเข็มขัดสั้นตลอดคาดไม่ถึงประโยชน์ใส่ในช่องนี้โทษใส่ในช่องนี้และอะไรล่ะเป็นโทษฮ่ามีเสียงบอกว่าตกต้นไม้นี่เลยค่ะเป็นโทษนะคะเพราะแรงโน้มถ่วงจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้ตกลงสู่พื้นแต่ตกต้นไม้นี้เป็นโทษไหม
เป็นนะหักได้เลยอะไรหักบ้างแขนขาเราหักใช่ไหมคะเราก็นำคำว่าตกต้นไม้มาใส่ในช่องโทษนะคะตกต้นไม้เหลืออีกกี่ข้อคะเนี่ย8ข้อทำเองนะคะเหลืออีก8ข้อทำเองอะไรอีกล่ะข้อต่อไปยกของจากชั้นบนลงมาชั้นล่างมันเป็นยังไงชั้นบนนะอยู่ชั้น4ลงมาชั้น1มันเป็นยังไงมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกไม่บอกคิดเองนะคะข้อต่อไปปีนภูเขาภูเขาอยู่สูงไอ้นี่ปีนเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษข้อต่อไปมีน้ำตกสวยงามโลกของเรามีน้ำตกสวยงามน้ำตกนั้นถูกอะไรดึงลงมาแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษข้อต่อไปนักกระโดดล่มนักกระโดดล่มดิ่งพระสุธามาโดดให้เด็กๆดูวันเด็กแห่งชาติแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคอนเซปต์หรือความสำคัญของแรงดึงดูดของโลกก็คือดึงวัตถุทุกอย่างให้ตกลงสู่พื้นโลกแต่กิจกรรมบางกิจกรรมที่เราทำสวนทางกับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะเกิดโทษนะคะ